พระเอกคนดังโดนแฉเรียกชื่อยาย่าผิดกลายเป็นชื่อแฟนตัวเองคัมแบ็กกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในละครเรื่องหมยางจนกว่าจะได้รักกันสำหรับยาย่าอุรัสยาและมาก์ลิรินในขณะที่หนุ่มนาเดตคุกิมิยะกำลังถ่ายทำสืบลับหมอระบาดร่วมกับคิมมี่คิมเบอร์ลี่ล่าสุดยาย่าเปิดเผยเรื่องราวน่ารักน่ารักระหว่างการถ่ายทำว่า ในขณะถ่ายทำมีการเรียกชื่อผิดเรียกชื่อถูกกันบ่อยมากโดยบางครั้งหมากก็เรียกยาย่าว่าคิมในขณะที่ยาย่าก,ก็เรียกหมากว่านาเดชโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นครั้งคราวส่วนความรักตอนนี้ยาย่าบอกว่าก็มีคิดถึงกันบ้างเพราะไม่ได้เจอกันบ่อยนักก็มีบางครั้งที่ไปหาก,กันที่กองถ่ายอีกฝ่ายบ้างหากมีเวลาซึ่งส่วนมากจะเป็นฝั่งของหนุ่มนเดชมากกว่า